ันนี้ถือเลือกดีอะไรนะพวกหัวขาเลือกไดโนเสาร์ราคาทำไมถึงเลือกที่นี่ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของแบบกรุงเทพแล้วก็แบบว่ามีคนแนะนำมาว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไปไหว้ที่ไหนก็อย่าลืมมาไหว้ที่ศาลหลักเมืองเพราะว่าถือว่าเป็นจุดศูนย์รวมแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนแบบมีที่ยึดเหนี่ยวเนาะใส่รหัสสัตว์โลกครับซึ่งเรื่องแรกที่เราเอานำมาถ่ายทำตอนนี้ก็คือเรื่องไดโนเสาร์ครับให้เปเปอร์ช่วยพูดหน่อยครับก็เป็นเกี่ยวกับซีรีส์ที่มีสารหัสก็คือเป็นพี่ไดโนกับน้องรักครับผมก็เหมือนเราพบรักกันครั้งแรกด้วยอุบัติเหตุรักนั่นเองนะครับครับก็อยากให้ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับผมเป็นอุบัติเหตุรักที่การเจอการเด็กการที่บังเอิญและคนนึงเนี่ยมีความแบบว่าเหมือนโดนหักอกมาก่อนเออน้องรักโดนหักแล้วไม่กล้าที่จะเปิดใจใหม่จนมาเจอพี่ไดโนครับชงเองทำเองหมดใช่ชาวตรุ่งก็ชงเองครับเริ่มถ่ายทำไปแล้วครับตอนนี้ก็โอ้ได้หลายคิวแล้วเนาะใช่แล้วก็มีล่าสุดก็ไปถ่ายทำที่เชียงใหม่มาเพราะว่าในนิยายของทางสารพรบุ๊กเนี่ยเขาก็ได้เขียนไว้เลยว่าต้องไปถ่ายเชียงใหม่เราก็ต้องแบบไปถ่ายทำที่เชียงใหม่ใช่อันนี้เรื่องจริงเลยบรรยากาศกองถ่ายฝุ่นมากมายมหาศาลตอนนี้ไม่ใช่บรรยากาศมีความแบบเฮ้ยมันสนุกนะเนาะแล้วก็เราไปถ่ายกันที่แม่กำปองเออเราอ่ะก็เลยเก็บภาพที่มันแบบมีความสวยงามของที่นั่นแล้วก็มีมุมกล้องที่แบบพิเศษด้วยแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดที่ในนิยายเขาเขียนว่ามันเป็นเหมือนเป็นฮันนีมูนหรือเปล่าของพี่ไดโนและน้องรักใช่ครับใช่เลยอ่ะตอบเลยใช่ใช่โอเคใช่เลยก็ได้ใช่ใช่เลยเฉลยเลยโอเคเฉลยก็ได้ครับไปอ่านนิยายมาก็รู้แล้วครับเอาเพื่อนไม่บอกคือต้องไปนำเสนอมาในรูปแบบอ๋ออ๋อโรแมนติกคอมเมดี้นี่ไงโอ้โหมีคนไกด์ไลน์มีพายกระซิบบอกว่าเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่สังกัดอัลติเมททูปเนี่ยก็คือทำซีรีส์มาแนวแบบโรแมนติกดราม่ากระชากน้ำตาทุกคนจนมากมายไปแล้วปีนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแหละเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าจริงๆพี่สนุกเป็นคนตลกนะทำไมทำซีรีส์อะไรเนี่ยแบบรันทดเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยปีนี้เราก็เลยทำซีรีส์ที่ไม่มีความโรแมนติกคอมเมดี้แล้วเราก็ได้นี่เลยคุณต้นน้ำเปี่ยมชนมาร่วมกำกับด้วยเพราะว่าคุณมีนพิวิทย์บอกว่าแกงผมมาหลายเรื่องแล้วนะครับในการช่วยกำกับเรื่องนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นต้นน้ำเปี่ยมชนแล้วก็เชื่อนมือในต้นน้ำว่าต้นน้ำจะสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยยิ้มตามได้เพราะว่ามันไม่ใช่แกงแค่ต้นน้ำครับเรื่องนี้เราแกงทุกบ้านทุกสังกัดครับเห็นไหมครับเนี่ยพี่ยิ้มบนก็มาต้นก็มาทุกคนแม้กระทั่งผู้จัดการเขายังต้องมาเล่นเลยครับจริงๆทุกคนมาหมดเลยอยู่ๆใครเดินมาแล้วเฮ้ยมาเข้าซีนเลยคิดบทให้ตอนนั้นได้เลยอะไรครับอยากให้มีส่วนร่วมอันนี้ต้นน้ำเป็นต้นน้ำมาแล้วนี่อุ้ยๆในสเลดมีชื่อคุณนะก็กำกับร่วมกับพี่สนุกครับแต่ว่านะครับเนื้อหาส่วนใหญ่ก็จะต้องเชื่อมือพี่สนุกมากกว่าเพราะว่าพี่สนุกก็เป็นคนที่อ่านนิยายมาแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนมากกว่าครับการทำงานกับต้นน้ำก็ดีครับเราเหมือนเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นในเวลางานเราก็มีเราให้เกียรติว่าเขาเป็นร่วมกับเราด้วยครับผมใช่ครับเป็นต้นน้ำคุณกึกก้องหยอกล้อกันตามภาษาพี่น้องครับหยอกล้อกันตามภาษาพี่น้องเนาะเขาไม่เขาพี่ต้นน้ำดุไหมครับก็ดุนิดนึงดุนิดนึงครับดุนิดนึงครับแล้วพี่สนุกอ่ะพี่สนุกดุไหมครับดุมากครับดุซีรีส์เราน่ารักค่ะดุกว่าสะสมประสบการณ์เนาะจากการโพสต์มาเป็นผู้จัดการก็ยอมรับก็กดดันครับผมเพราะว่าจากที่เราเคยเป็นนักแสดงได้เล่นเองนะในบทบาทพอเราต้องถ่ายทอดในวิธีการที่ให้คนอื่นมาแสดงในแบบที่เราต้องการเนี่ยครับเราต้องรู้ว่าวิธีการที่เราสื่อสารนั้นเป็นยังไงเราก็ต้องขอหาคำแนะนำจากพี่สนุกหรือว่าจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเราเหมือนกันเพราะมันยากเหมือนกันนะครับจากการที่แบบเราเล่นเองเราคิดคนเดียวแต่การที่แบบทำให้คนอื่นคิดเหมือนเราอะยากมากเลยครับประสบการณ์เหมือนกันครับอืมแล้วแบบนี้ไปความรู้กับใครมาบ้างหรือเปล่า
ก็ยังมีครูที่บ่มเพาะวิชามาก็จะเป็นครูลูกแก้วหรืออะไรเงี้ยเราก็ศึกษาอยู่ตลอดเวลาครับผมเวลาบางเจอปัญหาในการเวิร์กช็อปหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าเราไม่สามารถผ่านไปได้ตัวเองแล้วก็จะไปพึ่งบารมีเขาอยู่ครับก็เป็นสังกัดที่น่ารักครับเอ้ยพูดดีเราเป็นเพื่อนบ้านกันที่ได้มาร่วมงานกันบ่อยๆเนาะแล้วก็โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่เหมือนไฟแลบเหมือนกันอ่ะโอ้ยไปเรียกว่าไฟรุไฟปุ๊บมาเลยเราอาจจะมาด้วยความฟรีมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยมารู้เรื่องราวที่น่าเซ็ตเลยแล้วก็มีพี่ต้นน้ำพี่ชนุกแล้วก็เพื่อนๆนักแสดงคนอื่นคอยอธิบายเราคอยสอนเราใช่ใช่สนุกดีครับได้เห็นเที่ยวน้ำในแบบมุมมองใหม่ๆแล้วได้เห็นพี่ชนุกกำกับได้เห็นเพื่อนๆได้มาเล่นกันสนุกดีครับในตอนนี้เราจะได้เห็นน้องๆคนอื่นด้วยใช่ครับคือด้วยความที่เราเนี่ยเราอยากให้แบบมีความแบบได้มาร่วมแจมอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ฟิลเหมือนตอนที่น้องมีนไปเล่นตอนสุดตา50ที่เขาจะเอาแบบคนในตึกมาเล่นเราก็เลยบอกเฮ้ยเราก็แบบว่าใครที่ยังคบหาเราอยู่บ้างเราก็เลยดึงเขามาหมดเลยเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะต้องมีอะไรใดๆก็ตามค่าตรงของน้องพีมพลก็เป็นข้าวขาหมู1จานใช่ไหมส่วนคุณต้นนี่เขาก็กินข้าวมันไก่1จานง่ายๆเลี้ยงดูง่ายรักกันมากรักกันมากครับแล้วน้องมีนะคะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ยังไงบ้างน้องมีในเรื่องนี้ไม่มีอะไรวันนี้มันเกิดก็เลยแวะเอ้ยพูดอย่างนั้นเราต้องให้คำแนะนำเขานิดนึงมันต้องมีนิดนึงเดี๋ยวเดินผ่านมาไม่ได้นี่นี่จริงผมเคยสอนเขายังไงผมร่วมแจมไปแล้วร่วมถ่ายทำไปแล้วฮะหนึ่งครั้งนะก็เห็นผมได้ในซีรีส์เรื่องนี้แล้วหนึ่งแว็บใช่แล้วก็สองคนนี้เขาก็มีสไตล์การทำงานของเขาอยู่แล้วแหละผมว่าเขาก็แบบสามารถประคองเรื่องแล้วก็ทำให้สองคนนี้หมายถึงนักแสดงหรือผมกับคุณต้นน้ำครับหมายถึงนักแสดงสองคนอ๋อโอเคครับหมายถึงว่าเขามีความสามารถที่จะแบบทำให้ทุกคนรักอยู่แล้วครับผมเชื่อว่าก็เรื่องนี้ออกไปก็จะน่าจะเป็นผลงานที่ดีของทุกคนนะฮะเออนี่คือถือเลิกวันเกิดของคุณอ๋อถูกต้องใช่เลยก็เลยบังคับก็ไม่ใช่บังคับชวนผมมาร่วมทำบุญด้วยนะเออวันนี้วันเกิดน้องมีนด้วยทั้งใส่กันเลยงั้นเดี๋ยวขอถามเรื่องวันเกิดพี่เมนอายุ25แล้วใช่จะไปเป็นสาวลำวงใส่กระโปรงแม่ใช่ป๊อปแม่สีหน้าพอใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเบญจเพสแต่ว่าบางสำนักก็บอกว่าเป็นเบญจเพสที่ดีนะฮะเอ้ยรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้ก็จ่ายเบี้ยประกันครบแล้วนะฮะอะไรก็มาครับผมไม่มาอะไรก็ไปลงคนอื่นแทนนะแต่อยากโอ้ยมันมองไม่ได้ชัดเลยหลักเมืองเลยอะไรก็มาไม่มาเราทำบุญนะครับเรื่องดีอะไรก็มาได้ยังไงต่อนะจ๊ะเตรียมอะไรบ้างเป็นจะให้เรารู้เออกลัวอะไรมั้ยจริงๆไม่ได้กลัวอะไรเท่าไหร่เรารู้สึกว่าถ้าเรามีสติมีความคิดที่ดีมีการระมัดระวังตัวอยู่แล้วตลอดเวลาอยู่แล้วฮะก็น่าจะผ่านเรื่องราวร้ายๆไปได้แล้วก็มีคนรอบข้างที่ดีก็น่าจะช่วยให้เราผ่านเรื่องราวไปได้คนรอบข้างเฮ้ยฟังนี้ด้วยโอ้ยดูดีเก่งจริงถูกต้องเป็นยังไงบ้างดูจากตาสิครับดูจากตานี่ถ้าเกิดสมมุติว่าภาพเนี่ยมีกลิ่นด้วยเนี่ยจะได้กลิ่นที่หอมใช่เพราะเราฉีดน้ำหอมกันมาคุ้งมากนะครับอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวจะดูไม่ดีเอาเป็นว่าก็สนุกมากครับผมได้ใช้เวลากับแฟนๆเยอะมากๆตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4ทุ่ม8ชั่วโมงไปเลยจุกๆครับผมจนคุณมีนเขาเสียงแหบตำนานอีกแล้วคุณมีนคุณชอบตั้งตำนานละเอียดไปหมดแล้วฮะเมื่อคืนก็เราว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่เราอยากทำร่วมกับแฟนๆมีอะไรเราก็อยากใส่เต็มที่ให้ทุกคนนะครับผมก็เลยออกมาเป็นรูปแบบมันก็จากภาพเมื่อวานเราก็ว่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะสนุกกันมากๆใช่สนุกไหมครับสนุกครับคุณพีคสนุกไหมครับสนุกครับพี่บอกสนุกมากสนุกสุดครับมีทวิตเตอร์บอกว่าดูเขาสนุกกว่าเจ้าภาพมากครับปิดงานแล้วพี่ไปยืนตีกองเลยใช่จริงแล้วจริงอะครับเอากลับมาซีรีส์ต่อภาพความคาดหวังดูเพราะว่ารีเมมเบอร์เนาะก็มีแบบรางวัลอุ้ยด้วยเนาะอะไรทั้งนี้คาดหวังอะไรกันซีรีส์เรื่องนี้นะครับสิ่งที่เราแบบว่าเรียกว่าคาดหวังก็ได้ก็คือกระแสตอบรับเพราะว่าเราอ่ะนำนิยายของเขามา
ซึ่งมันเป็นนิยายที่ดังมากๆของทางสนับพรบุ๊กแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าซีรีส์เราจะดังตามนิยายเขาเพราะไม่งั้นเนี่ยก็เหมือนเสียของของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากให้นักแสดงอ่ะตอนแรกที่ได้ซีรีส์เรื่องนี้มานะครับอยู่ในมือเนี่ยเราก็เลยบอกนักแสดงว่าอย่างแรกเลยคือต้องอ่านนิยายคือน้องเนี่ยต้องอ่านนิยายทั้งหมดเลยโอ้ยแล้วก็เราเตรียมตัวมาเป็นปีด้วยเรื่องนี้ดังนั้นปุ๊บเราก็เลยให้น้องแบบอ่านตั้งแต่ต้นแล้วโอ้โหถอดทุกอย่างเพราะเราเห็นว่าถ้าเกิดสมมติเราอ่านเฉพาะไดอะล็อกอ่ะมันจะเห็นแค่แบบเหมือนการกระทำเนาะแต่มันไม่เห็นถึงความรู้สึกของตัวละครแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็คือการที่เราจะทำในส่วนที่อาจจะแตกต่างไปจากซีรีส์วายเรื่องอื่นเพราะซีรีส์เรื่องอื่นในประเทศนี้ไม่แน่ใจว่ามีซีรีส์แนวนี้แบบเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนาะแต่ซีรีส์วายอาจจะเป็นเรื่องแรกที่เราจะเห็นบับเบิ้ลความคิดของนายเอกออกมาคือมันจะเป็นเหมือนว่าพอตัวละครรู้สึกอะไรจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะต้องเธอเป็นละครไทยก็จะมีแบบว่าตัวนางเอกจะพูดว่าทำไมนะคุณพบเขาไม่คิดอะไรกับฉันนะอะไรอย่างนี้แต่เนี้ยเราจะมีบับเบิ้ลความคิดของตัวนายเอกของรักเด้งออกมาซึ่งมันจะเหมือนในนิยายที่เขารู้สึกเราจะเก็บตรงนี้ไว้ด้วยอะไรประมาณนี้ช่องทางติดตามของซีรีส์แล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามข่าวสารของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็ไปที่นี่ได้เลย Buddy Line Wild Animal ก็ยังเป็นชื่อนี้อยู่นะครับของสายทางสัตว์โลกแล้วก็ Ultimate Truth Official นะครับติดตามได้เลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใกล้จะบอกช่องทางการออกอากาศแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังไม่อยากบอกแบบ 100% รออีกนิดนึงเพราะว่ามันจะได้บอกช่วงเวลาด้วยคาดว่าประมาณกลางปีนี้ได้รับชมเรื่องนี้แน่นอนครับ